ันเป็นคนยมเร็วมากเนาะจริงแล้วร้อนอ่ะดูดิแต่หน้ายังคนลงไม่คนลงแนะนำอันไหนคือซิกเนเจอร์ของร้านนี้อันไหนคือมาสเตอร์พีซของร้านนี้ยังมาตูมตานีออนเซนโอ้โหแล้วเพิ่งเคยเห็นคนแบบว่าซื้อเสื้อผ้าแต่เริ่มจากแอคเซสซอรี่อ่ะไม่แต่ปกติถ้าพี่หลินมาวันธรรมดานะมันจะร้อนชิบหายเลยอ่ะนี่ยังอีกหรอยังนี่ยังไม่เท่าไหร่นี่ยังไม่เท่าไหร่วันนี้นะเราอยู่ที่ตลาดปัตถวิกรนะคะวันนี้จะมาช็อปท็อปท็อปเสื้อผ้าตามภาษาคนรวยตามฐานะนะคะไม่ได้แขกรับเชิญตลอดตะแหล่ปะแขกรับเชิญของเราไม่ค่ะว่าแขกรับเชิญเอลซ่าเป็นแขกรับเชิญค่ะแล้วเปิดรายการเองอะมอมมากเราเพิ่งลงรถอะทำไมเงื่อมันมาแล้วอะจริงแต่หน้ายังช้ำอยู่นะวันนี้เออดีขายผิวเหรออ่าวันนี้บอกมิชชั่นก่อนว่ามิชชั่นของเราคืออ่ะง่ายเลยก็คือวันนี้จะมีงบให้แค่500แต่ว่าอยู่ต้องหาเสื้อผ้ายังไงก็ได้อ่ะแบบแปะเรฟเฟรนซ์ดูเหลือๆนะให้มันเยอะๆไว้ก่อนคือเคยมาเดินมาถามก่อนเพิ่งไปมาเมื่อวานเพิ่งมาเมื่อวานนี้จริงปะเนี่ยนี่ไม่เคยเลยแล้วยูโดดเขากล้องอ่ะดูไม่พี่หลินแผ่นกล้องให้คนดูอ่ะถ้าแบบเนี้ยคนเขาจะมาลือเออแล้วไงต่อไปตัวละ20 บาทตัวละ5 บาทตัวละ10 บาทอะไรก็ว่าไปไปหาเลือกแขกรับเชิญผิดคนไม่แล้วจะบอกให้ว่าคนเขาบอกว่าถ้าเราตาดีจริงอะเราจะได้ของดีจากตลาดปัตถวิกรเออคือเลือกตัวแม่มาเดินคิดว่าไม่เคยมามาเมื่อวานแล้วเมื่อวานได้อะไรไหมเมื่อวานมาซื้อรูปอยากได้กรอบรูปตกแต่งบ้านที่นี่มีรูปตกแต่งบ้านด้วยก็คือมิชชั่นของเราวันนี้คนละ500พี่หลินสไตล์การแต่งตัวแบบไหนตอบแบบสาวจีนเยอะแยะไว้ก่อนหมวกผ้าพันคอแว่นตากระเป๋ารองเท้าครบเซตฟูลเซตสาวจีนเริ่มเวลามาเริ่มเดินยังไงเวลามาไม่คือมันแล้วแต่โซนคือชิจะมีหลายโซนใช่ไหมคนอยากมาดูเสื้อผ้าชิก็จะมาตรงนี้กันคนอยากจะมาดูรองเท้าชิก็จะไปโซนนู้นคนอยากมาดูเครื่องประดับก็จะไปโซนข้างหน้าแบบนั้นอ่ะงั้นเราเริ่มเลยไหมเริ่มเลยเราจะแยกกันเดินหรือว่าต่างคนต่างก็ไปโซนเดียวกันไปดู1-1ค่ะมา okay. เริ่มเพิ่งเคยมาเดินตลาดกับเอลซ่าครั้งแรกนี่แหละไม่แต่ปกติถ้าพี่หลินมาวันธรรมดานะมันจะร้อนชิบหายเลยอ่ะนี่ยังอีกหรอยังนี่ยังไม่เท่าไหร่นี่ยังไม่เท่าไหร่ปกติจะมีฝนมีอะไรบ้างวันนี้ที่จะร้อนวันนี้อยากแต่งแนวไหนจะแบบเธอจะใส่กางเกงหรือเธอจะใส่กระโปรงหรือกางเกง3ส่วนหรืออะไรยังไงก็มีภาพในหัวอยู่อาจจะเป็นเธออย่าเพิ่งเฉลยอ่ะโอเคอ่ะก็พี่หลินบอกเอาจริงๆเหมียวเหมียวไม่ได้ไม่เอาไม่เอาทำไมห้ามร้านอย่างนี้หรออันนี้เออห้ามร้านนี้ต้องคนกล่องเท่านั้นต้องคนกล่องเท่านั้นแต่เสื้อตัวนั้นมันเก๋นะอุ้ยสีแดงนี่อันเดี๋ยวจะพาไปดูหน้าตลาดเลยคือถ้าอย่างเงี้ยคือแพง160อะไรเงี้ยคือแพงต้องเหลือตัวเท่าไหร่ต้องเหลือตัวละ5 บาทเท่านั้นตามฐานะนะคะ5 บาทใครเขาจะขายวะนี่ไอ้รองเท้าอะไรนะที่เขาเห็นฮิตกันไอ้แซมบงซัมบ้าอะไรนั่นน่ะนี่มีหมดนะคะที่ฟิลิปปินส์หรอนี่เออฟิลิปปินส์นี่อ่ะเนี่ยอ่ะดูดิอันนี้อุ้ยชาแนลพี่หลินของแท้ปะพี่คะคุณพี่คะอันนี้ชาแนลคู่นี้เท่าไหร่คะ140มีรอยแตกด้วย มีบุบสลายบ้างนิดหน่อยแต่140ชาแนลหาอาหารเสื้อผ้ากันดีกว่ารองเท้าค่อยว่าค่อยว่าคนนี้อ่ะไม่มันจะมีพี่หลินจะบอกให้ว่ามันจะมีร้านเครื่องประดับร้านหนึ่งที่เป็นแบบว่าคุณยายมาขายแล้วร้านเครื่องประดับร้านนั้นนะคือจะสวยสับที่สุดแต่นี่อยู่นี่มานี่มานี่มาดูนี่ก่อนล่ะมานี่ก่อนมาหลายรอบแล้วจะพามาดูร้านนี้นะถือว่าเป็นร้านที่ทุกคนที่มาตลาดปัดจะต้องมาแวะที่นี่เอางี้อันนี้ตรงแพงหรือถูกคะถูกมากโอ้ยหัวใจเม็ดใหญ่สวัสดีค่ะพวกวินพงวินเทจอะไรชิมีหมดนะโอ้ยน่ารักคนน่ารักอุ้ยอันนี้น่ารักมากอ่ะงั้นนั่งเลือกก่อนอย่างแรกอุ้ยถูกต้องมากค่ะนี่คือแค่นั่งเลือกอิเซสซอรี่ก่อนอ่ะคนน่ารักอ่ะอุ้ยน้องกลับมาก่อนสวัสดีค่ะ
อย่ามาหาวันนี้ใส่ของปลอมนะเออของแท้ค่ะจากตลาดปัดอันนี้เท่าไหร่อ่ะคะอุ้ยลดได้อีกถ้าซื้อเยอะลดได้ไหมคะได้ค่ะนี่พอเป็นไงหลุยมีของหลุยด้วยค่ะกำไรข้อมือของหลุยอย่ามาหาว่าใส่ของปลอมนะคะเออนี่ซื้อจากตลาดกุ้งตลาดปัดค่ะพี่เห็นยาหลุดธีมนะคนนี้ธีมของเราสาวจีนแบบหลักแล้วเพิ่งเคยเห็นคนแบบว่าซื้อเสื้อผ้าแต่เริ่มจากแอคเซสซอรี่อ่ะงงปะปกติคนเขาจะเริ่มจากเสื้อผ้าแล้วมาจบที่แอคเซสซอรี่พี่หลินเคยเห็นอันนั้นป้าไอ้แหวนที่มันเป็นนาฬิกาไอ้แหวนที่มันเป็นนาฬิกาคือเป็นเทนคือนั่นแหละไม่ใช่อันนั้นแหวนที่มันเป็นนาฬิกาแหวนที่มันเป็นนาฬิกาฉันยังไม่เคยมีคนเคยได้มาจากร้านนี้มีแหวนนี้ไหนคะอยู่ตรงไหนคะนี่อ่ะ2 3อุ๊ยนี่ไงพี่หลินดูค่ะใส่ไม่ได้ด้วยอย่างงี้หรอนิ้วอ้วนมันยืดได้ค่ะอ๋อมันอ๋อนี่มันยืดได้โอ้โหคุณแม่ถูกต้องมากนี่อะเอ้ยเธอเป็นคนเก๋อะเป็นไงล่ะทิฟฟานี่ทิฟฟานี่คอสุดๆเลยล่ะค่ะเนี่ยงบเรา500บาทนะคะแหวนเหลือเท่าไหร่คะร้อยเดียวหนูร้อยเดียวซื้อเอาไม่เอาซื้อเยอะลดได้ไหมคะอันนี้สุดๆแล้วลูกขายอยู่150ขายอยู่150อ่ะมาเอลซ่าเริ่มเลยพี่หลินได้อะไรยังยังแต่พี่เล็งๆไว้ละพี่เห็นแล้วเมื่อกี้วันนี้พี่คิดแนวการแต่งตัวในหัวไว้แล้วให้ดูทุกคนโหเดินมาแป๊บเดียวรักแร้เริ่มเหม็นแล้วอ่ะช่วยด้วยได้แล้วแต่ว่าจะไม่บอกขึ้นมาเลยคุณนะอุ๊ยอันนี้น่ารักมากดูดินี่นะคะช็อปที่เรากำลังมาได้มาแล้ว1ชิ้นน่ารักปะคุณน่ารักอ่ะเป็นแหวนแบบนาฬิกาทุกคนดูนะนี่ทุกคนดูมีหมดนะสร้อยมัวนงมัวหน้าแต่เราห้ามอยู่ที่นี่ชั่วโมงหนึ่งนะคะเฉพาะแอคเซสซอรี่ชั่วโมงหนึ่งไม่ได้นะ นาฬิกานี่ของเกสด้วยนะคะดูของเกสด้วยนะคะนาฬิกาอร่อยน้ำจิ้มอร่อยอร่อยขนาดไหนคุณลุงตอบอร่อยมากขนาดไหนสุดยอดโอ้โหอะไรอร่อยไม่อร่อยนะไข่ไม่อร่อยน้ำจิ้มอร่อยไข่ไม่อร่อยน้ำจิ้มอร่อยหนูเอาไข่อันนึงอะหนูเอาไข่อันนึงคุณลุงชอบแบบไหนครับคุณลุงไม่คุณลุงแนะนำอันไหนคือซิกเนเจอร์ของร้านนี้อันไหนคือมาสเตอร์พีซของร้านนี้ยังมาตูมตานีออนเซนโอ้โหยังมาตูมตานีออนเซนอะคุณลุงหนูเอาออนเซน1แมตต์อะดิการันตีนะครับการันตีถูกการันตีนี่อะดูสเต็ปดูสเต็ปก่อนคุณลุงจ้าร้อนไหมเนี่ยคุณลุงขายมากี่ปีแล้วเอางี้35ปี35ปีทำเงินได้เท่าไหร่กับการขายไข่มันก็มีแน่นะลูกของแพงของแพงขึ้นนะคะช่วงนี้แน่นอนโอเคคุณลุงขายไข่ใบเท่าไหร่อ่ะ10บาทถูกมากนะ10บาทครับมีการตอกให้พร้อมอันนี้เป็นแบบซิกเนเจอร์ของร้านนะคะออนส่งออนเซ็นแล้วยังไม่ได้เสื้อผ้าเลยเราเหงื่อโอ้โหดูเหงื่อเต็มหน้าเลยคุณลุงแค่นี้พอ2ใบครับผมต้มยำหรือธรรมดาฮะต้มยำค่ะต้มยำนะคนไทยกินต้มยำค่ะจ้าจบต้มยำอันนี้คือมีสูตรของทางร้านไหมคะหรือว่าเป็นความลับเป็นความลับอ๋อห้ามให้ดูทั้งนั้นเป็นความลับของคุณลุงเขาการันเตอร์ทูการันเตอร์ทีเลยหรอคุณลุงนี่อร่อยอร่อยเท่าไหร่คะคุณลุง20ครับ20บาทนี่ทุกคน20บาทไข่ยังมาตูมพี่หลินยังไม่ได้หรอก็ได้แหละไม่เราเอลซ่าแวะไปกินไข่อ่ะได้แล้วไงก็เอลซ่าได้แล้วได้หนึ่งนี่ใส่อยู่ในมือไม่ได้จ่ายตังค์ละเท่าไหร่คะของหนูนี่ของเอลซ่าพี่หนูมีงบแค่500บาทอุ้ยมีงานต่อรองราคาแล้วเอาหมดนี่หมดนี่ร้อยเดียวแล้วจะไม่ได้เอาลูกเอาไม่มีเสื้อผ้าใส่มียางรองมี350แล้วก็หมดขอโทษค่ะไม่เสียไม่พอเจอเสื้อผ้าหน้าผมอ่ะนี่อ่ะงั้น300เอาแต่สร้อยนะคะงั้นร้อยเดียว
300เหลือ200ซื้อเสื้อผ้าเหลือๆพี่หลินกลัวเหลือมากอุ๊ยอันนี้น่ารักมากทุกคนเป็นสร้อยโครมฮาร์ทนะคะอันนี้นี่อ่ะดูวินตี้มากวินตี้วินเทจมากจริงพี่หลินสร้อยยาวมากคุณแม่อ่ะดิมึงแล้วก็หยิบมาทำไมมีแบบนี้ไม่เหลืออะไรนะคะสแกนกาวหลวมกาวหลวมไข่พี่หลินกินได้เลยนะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้ไข่ไม่อร่อยแต่น้ำจิ้มอร่อยนาฬิกาอร่อยน้ำจิ้มอร่อยไข่ไม่อร่อยอร่อยค่ะเหมือนกินข้าวคั่วเป็นฟิวลาบไข่อ่ะข้าวคั่วนกหวัดดิเขาเรียกอะไรลุงกิมแก้วเออใช่กิมแก้วกิมแก้วแต่ไม่มีขั้วนะเป็นชื่อกิมแก้วกันทุกคนฟังว่าเดี๋ยวจะพาไปดูชุดราตรีแบบขึ้นงานไฟนอลมิสแกรนด์อินเตอร์ของพี่หลินพี่หลินมาดูชุดไม่คืนนี้พี่เต่าเขาพาพี่หลินมาดูชุดไปประกวดมิสแกรนด์เรางบน้อยขนาดนั้นเลยหรอวะก็ฮาเหรอนี่ไงพี่ลินไปยืนเทียบเลยแล้วสีแดงมาชุดเดียวสีเดียวกับชุดที่พี่ลินใส่เลยตอนนั้นแล้วขาไม่ยาวเกินเดรสไม่ยาวเกินด้วยนี่ค่ะเท่าตัวรับรองไม่มีสะดุดขนาดเท่าตัวค่ะให้ทายราคาเท่าไหร่อ่ะอ่ะถ้า100-150อ่ะ150เท่าไหร่150 บาทองค์กรรู้ดีใจตายเลยนี่150อ่ะแล้วซื้อส้นสูงแถวนี้เอาอ่ะเนี่ยจบแล้วขึ้นเลยมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลนี่มีตวัดขาพร้อมนะคะเนี่ยแหละถ้าชุดเก็บตัวพี่หนึ่งก็จะมาหาดูที่นี่แหละใช่ปะตลาดปัดถาวรก่อนดูก่อนแฮร์พีทค่ะแฮร์พีทแฮร์พีทพี่หลินขึ้นไฟนอลอันนี้กำลังจะบอกว่าใจความสำคัญของการเป็นนางงามไม่ได้อยู่ที่เอาท์ฟิตอยู่ที่ใจมันอยู่ที่มันไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้ามันอยู่ที่ไม้ขนเสื้อค่ะพี่หลินใส่ท่านหลุยที่18ก็น่ารักไปอีกได้นะไหน everyday look เอาดิเฮ้ยคู่ชิค everyday look อ่ะอันเนี้ยเด็กเมกาเหลือไปเหลือไปตีผมให้แตกอย่างเดียวเข้ามาสู่โซนเสื้อผ้าแล้วนะคะร้อนร้อนลมอ่ะเบาค่ะตาลิที่ตัวใหญ่มากแต่ลมไม่แรงเลยเดี๋ยวมาถึงโซนเสื้อผ้าแล้วก็จะเริ่มหาอะไรก่อนก็คงจะไปเดินลุยๆแถวนี้แหละพี่หลินมันจะต้องมีเธอเป็นคนดมเร็วมากเนาะจริงแล้วร้อนอ่ะดูดิแต่น่าช้ำตอนไปประเทศแล้วนะล่าสุดมาอียิปต์ตอนไปอียิปต์นี่คือไม่เดือดหรอไม่จะบอกให้ว่าอียิปต์อะร้อนกว่าที่นี่มากประมาณ10 ล้านร้อนแล้วแม่เท่า10 ล้านเท่า50 องศานะ50องศาบวกค่ะบวกด้วยทุกวันที่แต่งหน้าลงมาคือ1จะต้องพกแป้งนะคะตบหน้าทุกวันตบทุกแบบ 3-4 นาทีตบทุกวันแล้วก็ต้องไลฟ์ไปด้วยอีกต้องไลฟ์ไปด้วยอีก1คือไลฟ์ไปด้วยนี่มีคนบอกให้ทำป่ะหรือว่าเราทำเองค่ะอันนี้ได้สกิลมาจากการเป็นมิสแกนเท่านั้นค่ะถึงจะรู้คือเหงาไม่มีอะไรทำก็หยิบมาไลฟ์เงี้ยหรอคือมีอะไรทำค่ะแต่ว่าไม่ทำแต่ว่าไม่ทำค่ะคนอื่นเขาจะรีบๆแบบว่าแต่งตัวลงมาข้างล่างออกไปแบบว่าถ่ายรูปการเป็นแก๊งไปกินข้าวเอลซ่ายืนตลอดตอแหลไลฟ์สดทักทายคนในโรงแรมมั่วสุดถือว่ากิจกรรมเยอะนะกิจกรรมไม่เยอะแต่ว่าเหนื่อยเดินทางเหนื่อยเดินทางเหนื่อยเดินทางนานไปไหนคุณแม่ไปตอแหลกันค่ะเราตอนนี้เหรอหรืออะไรเราเนี่ยเราก็จะไปเดินดูนี่ไงพี่เรียมาแล้วจะบอกแล้วว่าลายสุดอ่ะเหมาะกับเอวไม่ได้อันนี้รอรับบทละครเป็นป้ากันรอรับบทละครก่อนรับบทละครเหลือคุณเฮ้ยมาชนเหมือนเธอตอนไปอียิปต์เลยเนี่ยชนเหมือนเลยเหมือนช่วงเหมือนตอนมันก็จะมีลายละเอียดอันนี้คือเริ่มแล้วนะคะหาแล้วเริ่มพี่หลินมันจะมีแบบเป็นแขวนตามราวไม่รู้ว่าฉันจะเริ่มยังไงอ่ะไปดูแบบนี่มานี่เดี๋ยวพามาตรงนี้พามาขอแบบแขวนตามราวแขวนตามราวจะเลิศกว่าเจอแน่ของไทยคนแรกค่ะ
ดิพี่หลิมเขาจะเอาธีมอะไรนะคนจงคนธีมของเขาใช่ปะแล้วเอาธีมที่เข้ากับตัวเองมากเลยค่ะหนึ่งนะคะหาไปก่อนค่ะตอนนี้อุ้ยกระโปรงไหนดูดิกระโปรงนี้ถูกต้องไหมพี่เจมว่าอะน่ารักนะถูกต้องไหมตัวนี้ดีเขาอีนะเขาอีฟิลญี่ปุ่นนักเรียนญี่ปุ่นคนขายถือวิ่งวิ่งเลยค่ะสวัสดีค่ะตัวนี้เท่าไหร่คะมีป้าย101คุณพี่ลดได้อีกไหมตัวนี้คุณพี่ลดถ้าหนูซื้อเสื้ออีกตัวหนูวันนี้หนูมีงบพี่เห็นมาแล้วถ้าหนูมีงบ500คุณพี่หนูใช้ไปแล้ว101หนูจะต้องแบบว่าหาเอาฟิตที่แบบดูน่ารักถ้าคุณพี่ให้ตัวนี้หนูได้80บาทหนูซื้อเสื้ออีกตัวนึงเอามั้ยอ่ะจบเอลซ่าได้แล้วหรอนี่คือการต่อรองนะคะแบบขูดเลือดขวดเนื้อแบบให้เราแบบคลายร้อนร้อนมากอ่ะดูตัวนี้ก็ได้เสื้อกล้ามไหนโหพี่เต๋ากระโปรงลายเอ๊ะสูบแบบไฮสปูอุ๊ยนี่เออยังไงพี่หลินแพ้แล้วค่ะมิชชั่นนี้พี่หลินไปไม่รอดเดี๋ยวหาเสื้อกั๊กอีกตัวนึงจบอันนี้เสื้อกั๊กไม่กั๊กอ่ะอุ๊ยตัวนี้น่ารักมากเลยอ่ะแต่มันไม่เหมาะกับเราวิจัยครับตัวนี้ตัวที่เอลซ่าถือตัวที่หนูถืออยู่ใช่ปะใช่เคสอ่ะพี่เต๋าเคสเราอ่ะแม่เสื้อซ่าเอลซ่าได้แล้วอ่ะนี่ยังไม่ได้อะไรสักตัวเลยอ่ะเสื้อใส่เดี่ยวน่ารักสไตล์เรามากขอดูก่อนว่าเราจะเอาไปยังไงคุณเนี่ยอยากได้เสื้อสายเดี่ยวสีดำกางเกงขายาวสีส้มหรือสีแดงก็ได้มา50บาทอุ๊ยจะกระโปรงสั้นแบบมินิสเกิร์ตจะพกกระดอดคือสมัยก่อนจริงๆกางเกงตัวนี้ได้นะฉันไม่ติดมีกางเกงที่ขาดหายไปพอดีปัดคอเอาจบได้เป็นเอลต่ำพอดีคุณแม่ตรงนี้50เหรอคะใช่ค่ะโอเคหนูไว้ก่อนก็จะเหลือเท่าไหร่แหละแม่แบงค์พันมีทอนมั้ยจ๊ะมีค่ะแล้วก็จะเหลือเมื่อกี้สร้อย100บาทอันนี้50บาทแล้วก็จะเหลือ350บาทได้กางเกงมา1พี่ใหญ่เอลซ่าเขาขัดสีฉันเขาไม่ให้ฉันซื้อเสื้อตัวนั้นจะกลับไปเอาไม่ได้ยังอยู่ไหมก็ไม่รู้นะยังอยู่ใส่ถุงนี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะกินชานมไข่มุกกว่าเอาบาชูก้าค่ะบาชูก้านมสด29บาท53ก็ยังเหลืออ่ะไม่ใช่ไข่หมูก็ยังเหลือ
พี่รู้จักมิสแกรนด์ไหมคะรู้จักมิสแกรนด์คนไหนคะคนล่าสุดหล่อชื่ออะไรคะชื่อลี่ปะชื่อลี่เลยขอกินฟรีได้ปะหล่อเล่นหล่อเล่นเดี๋ยวเรามาจำแนกแยกแยะให้ดูนะว่าถ้าแบบปอนมันรวมตัวกันอะเพื่อนเนี้ยหลิงก็จะใส่เป็นเอวต่ำจริงๆแล้วว่าถ้าคอมพิวเตอร์มันควรจะมีแบบเข็มขัดเลยแต่มันชิ้นขาไม่ได้ไม่รู้ทำไมเนี่ยแต่ฉันเดินไม่เก่งไม่รู้แล้วก็อันเนี้ยก็จะเป็นแบบใส่แบบเปิดนี่ก็จะเห็นแบบสุดทรงของหลิงสะดงสะดืออันนี้ก็คือใส่แบบแอปๆนะใส่แบบแอปๆนะสั่งชานมไข่มุกแล้วเหรอคะไม่หนูเงินเหลือหรือเปล่าคะหนูจะซื้อเนี่ย240บาทค่ะเหลือค่ะคุณแม่เหลือได้ไงวะแล้วอันเนี้ยเราก็จะพับอยู่ใช่ไหมแล้วอันเนี้ยคือเราก็ทำอันเนี้ยลงมามันอาจจะดูไม่ค่อยประสิทธิ์จริงมันเป็นฮาราจูกุแฟชั่นพี่หลินเคยจะบอกว่าคนไทยเราอะชอบวิจารณ์คนอื่นสุดๆแต่ลืมกลับมามองตัวเองลืมกลับมาเป็นก็เป็นแบบนี้นางงามก็คนค่ะจนไม่ได้แปลว่าจนนะรวยไม่ได้แปลว่ารวยเกิดปัญหาที่ผิดอะนี่ค่ะจบค่ะ FC เธอสุดๆเลยทุกวันเลยปะทุกวันทุกร้อยวันพันเรื่องเอางี้แล้วไปนู่นได้เพื่อนประเทศอะไรกับมาบ้างโอ้เอาจริงมีเพื่อนเยอะมากถึงขนาดที่แบบตั้งกลุ่มไลน์คุยกันจะชอบเห็นแต่เป็นยายจุ๊บจิ๊บคือจะมีเพื่อนที่แบบเป็นกลุ่มหลักๆเลยก็จะมีเป็นมาเลมีเป็นโรมาเนีย USA UK ที่สนิทกันนะประมาณนั้นแล้วปกติเมามอยกันเรื่องอะไรคือวันนี้เธอทำอะไรไม่เธอจะเป็นเรื่องจังเป็นเรื่องนิ่มนี่กันอ่ะแล้วถ้าเป็นเรื่องแบบว่าทั่วไปในกองวันนี้เธอแต่งตัวยังไงมีถามกันก่อนปะไม่คือเรื่องชุดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากอ่ะจะคุยกับแค่รูเมทเดี๋ยวเขาจะคุยกับแค่รูเมทเฉยๆแต่ถ้าเป็นของเพื่อนอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องของการแบบโดนตัดชุดนู่นนี่นั่นอันนี้จะเป็นประเด็นนาดราม่าในทุกๆวันไปต่างประเทศก็โดนตัดชุดเดี๋ยวจะไม่ได้โดนนะเพื่อนโดนแล้วแบกชุดไปกี่ล้านชุดโหคือชุดเอลซ่านะ3กระเป๋า4กระเป๋าคือสามารถให้คนทั้งกองใส่ได้12วันแบบครบคือยัดไปได้ภายใน4กระเป๋าใน4กระเป๋าใช้อัดลงไปเพราะว่ารีเควสขอชุดประจำชาติที่เล็กที่สุดถือง่ายที่สุดที่เหลือคือใส่ชุดเก็บตัวหมดเลยแล้วใส่ไม่หมดด้วยเดี๋ยวจะเอาตรงนี้อย่างเพราะมันจะได้ไม่ลำบากเราทีหลังมันเป็นชุดยักษ์ยิ่งยงยงแบบพญานาคตัวใหญ่มาเลิกอย่างมันก็เอาไปไม่ไหวจริงแล้วการไปประกวดต่างประเทศได้อะไรกลับมาเอาจริงๆป้าได้เพื่อนหนึ่งเลยได้เพื่อนได้คอนเนคชั่นเพราะว่าทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยแล้วก็แบบว่าอุ๊ยมีเพื่อนคนนี้อย่างเพื่อนคนนี้อยู่นิวยอร์กเพื่อนคนนี้อยู่นิวเจอร์ซีย์แบบช่วยทำอันนี้ให้หน่อยได้ไหมนู่นนี่นั่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้เพื่อนช่วยดูงานให้ได้คอนเนคชั่นมาเยอะมาก1ห้องเสื้อ2ก็เป็นพวกสื่อต่างๆ3สื่อที่เขาแบบว่าแท็กมาหาเราคอลแลบงานกับเราอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นต่างประเทศเออมีอะไรอยากจะฝากไหมถ้าพี่ตอนที่ปีนเปิดเอาจริงๆป้าอยากให้พี่หลินจอยคือรู้อยู่แล้วแหละว่าพี่หลินนะจะไม่ค่อยสนใจอะไรต่างๆนานาอยากให้จอยอย่างเดียวแล้วก็แบบหาเพื่อนให้ได้มากที่สุดเมื่อกี้คุยกับจีที่บอกที่กลัวไม่มีเพื่อนเดลซ่าบอกว่าไม่จริงค่ะคนไทยไม่มีวันไม่มีเพื่อนค่ะบอกแค่นี้เข้าไปก็เซฮายแล้วอะเข้าไปก็ต้องมีเพื่อนค่ะบอกแค่นี้แล้วแอคทิวิตี้อะแน่นปะแน่นจนเราเหนื่อยไหมไม่มีแอคทิวิตี้อะไรเลยค่ะเหนื่อยนั่งรถเหนื่อยเดินทางข้ามเมืองโอ้โหตอนที่ไปประกวดนะแทบไม่ได้ทำอะไรเลยเหนื่อยไม่เท่าแกนไทยอะไม่มีอะไรเหนื่อยเท่าแกนไทยเอาหรอไม่มีอะไรบนโลกนี้เหนื่อยเท่าแกนไทยค่ะบอกแค่นี้แหละตอนนี้ตอนที่นั่งไลฟ์สดแต่งหน้าบอกแฟนคลับว่าอยากให้พี่หลินพาไปกินพาไปตะลุยกินมันจะถนัดกว่าเป็นงานที่ถนัดกว่าตอนนั้นบางคนแบบอยากกินได้แล้ว
งานกินอ่ะคนชอบคนไทยชอบดูคนด่าไปกินไปแล้วถ้าให้เลือกพาไปด้วยอีกคนนึงอยากเอาใครไปหุยเลือกยากมากเลยอ่ะอีกคนนึงหรอคือรู้สึกว่าแบบปากมันจะไปพร้อมเราได้อ่ะอุ๊ยต้องเป็นมิสแกนเท่านั้นปะไม่มิสแกนก็ได้อ่ะใครก็ได้แรนดอมได้เลยออยไข่เจียวรู้จักออยไข่เจียวปะสายฝอตัวแม่เมืองไทยแล้วเธอไปรู้จักเขาได้ยังไงเป็นเพื่อนกันคือเราเพิ่งมาเป็นเพื่อนกันตอนประกวดมิสแกนไทยแลนด์ด้วยนะคนนี้แทบจะเป็นเพื่อนคนเดียวหรือว่าเป็นเพื่อนในกลุ่มน้อยๆที่โอซ่ามีที่ยังคงคบกันอยู่เขาประกวดมิสแกนนี่คนนี้มิสแกนปัง2023เออคนนี้ใส่ขอตัวแม่เมืองไทยแล้วก็ม่วนแล้วก็จอยยิ่งบอกเลยอ่ะเดี๋ยวต้องมีถ้าเอลซ่ารับประกันแปลว่ามันต้องสุดอ่ะก็ฝากเทปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอยากเห็นหลินพาใครไปเที่ยวไปที่ไหนอีกก็ฝากกันคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะจบ